สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนวันนี้เราจะมาตีแผ่คลิปวิดีโอ15วินาทีแรกจาก Jurassic World Dominion กันครับซึ่งวิดีโอเหล่านี้เพิ่งถูกปล่อยมาในช่องทาง Official YouTube Channel ของ Jurassic World ครับบอกเลยว่าเราจะได้เห็นอะไรจริงๆเพียบเลยครับโปรดอย่าลืมคลิปนี้อาจมีสปอยนะครับเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาทาง Jurassic World ได้ปล่อยทีเซอร์สั้นๆจำนวน15วินาทีของพรีวิว5นาทีแรกของ Jurassic World Dominion มาครับซึ่งคราวนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นไดโนเสาร์หลากหลายชนิดรวมถึงเทอโรซอร์อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเลยครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับทางการตลาดได้ตัดคลิปฉากเปิด Jurassic World Dominion จำนวน5นาทีสั้นๆมาฉายก่อนที่หนัง Fast and Furious ในระบบ IMAX จะฉายครับซึ่งเนื้อเรื่องในคลิปนี้จะเกิดในยุคครีเทเชียส65ล้านปีที่แล้วเป็นหลักครับโดยจะมีตัดกลับมาในยุคปัจจุบันนิดหน่อยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่คลิปก่อนหน้านี้ของผมที่มีการวิเคราะห์ภาพและเนื้อหาภายในตัวพรีวิวนี้อย่างละเอียดกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่ไดโนเสาร์ตัวแรกจากในคลิปกันเลยเจ้าแองไคโลซอรัสนั่นเองครับเจ้าตัวนี้แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงหน้าตาเท่าไหร่มันใช้โมเดลเดิมจาก Jurassic World ทั้ง2ภาคที่ผ่านมาฝูงของพวกมันกำลังกินน้ำแบบชิลๆในธรรมชาติครับซึ่งให้อารมณ์เหมือนกับว่าเรามาส่องสัตว์ในทุ่งหญ้าซาวันนายามเช้าเลยถัดมาเราจะได้เห็นหนึ่งในเทโรซอร์ที่ใหญ่ที่สุดครับ Quetzalcoatl Atlas ฝูงหนึ่งกำลังเดินหาอาหารกินครับต้องบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นสัตว์ที่น่าประทับใจและแปลกใหม่ที่สุดในแฟรนไชส์นี้เลยก็ได้ครับเพราะก่อนหน้านี้เราแทบจะไม่เคยเห็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ขนาดใหญ่มาปรากฏตัวในแฟรนไชส์นี้เลยเผื่อใครไม่ทราบนะครับเจ้าพวกนี้เรียกว่าเทโรซอร์ครับไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ครับซึ่งส่วนมากมีขนาดใหญ่พวกมันบินได้ด้วยแผ่นหนังบางๆที่เชื่อมต่อกับขาหน้าและขาหลังให้กลายเป็นปีก Quetzalcoatl Atlas นี่ก็ถือเป็นเทโรซอร์ที่ตัวใหญ่มากๆตัวหนึ่งเลยครับซึ่งถ้าหากว่ามันยืนตัวตรงเนี่ยมันจะสูงถึง5เมตรเท่ากับยีราฟและเมื่อมันกางปีกออกความยาวปีกซ้ายจรดขวาถึง10เมตรเลยทีเดียวซึ่งการได้เห็นเทโรซอร์ยักษ์ตัวอื่นนอกจากเทราโนดอนผมก็รู้สึกดีอย่างมากที่เทโรซอร์ขนาดใหญ่ตัวอื่นๆได้มีโอกาสฉายแววกันบ้างครับโดยพวก Quetzalcoatl Atlas มันใช้ชีวิตตามธรรมชาติและเดินอย่างสง่างามมากครับหากใครต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมของเทโรซอร์ขนาดใหญ่ก็สามารถเข้าไปดูคลิปสัตว์บินได้ที่ใหญ่ที่สุดของผมที่มุมขวาบนได้เลยครับต่อมาเราจะได้เห็นมูรอสกำลังจิกกินเศษอาหารในฟันของจิกิโนโตซอรัสครับซึ่งผมมองว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นพฤติกรรมการอิงอาศัยของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ขนาดเล็กกับสัตว์ขนาดใหญ่ครับซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมาจะเป็นฉากที่ให้อารมณ์เหมือนกับว่าพวกสัตว์เหล่านี้ก็มีมุมที่ใช้ชีวิตตามธรรมชาติเหมือนกันครับไม่ได้เอาแต่ต่อสู้กันเหมือนกับสัตว์ประหลาดใน Movie Monster ครับให้อารมณ์สารคดีแบบ National Geographic นิดๆเลยซึ่งแม้ว่าสัตว์ต่างๆจะไม่ได้มีหน้าตาตรงกับหลักฐานทางบรรพชีวินก็ตามทางที่เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในอดีตจากยุคไดโนเสาร์โดยตรงครับแต่หลังจากนี้ตัวคลิปจะตัดภาพมายังฉากต่อสู้กันของเทโรพอดยักษ์2ชนิดที่เป็นไฮไลท์ของคลิป5นาทีนี้เลยครับจิกิโนโตซอรัสปะทะไทแรนโนซอรัสนั่นเองครับในขณะที่ทั้ง2ตัวกำลังจะสู้กันก็มีเจ้าอีกูโนดอนมายืนประกอบฉากอีกนิดหนึ่งครับไม่รู้ว่ามาทำไมนะฮะในตอนนี้เราจะได้เห็นดีไซน์ของเจ้าจิกิโนบ้างแล้วโดยเราจะเห็นว่าหัวของมันมีความยาวแหลมอีกทั้งยังมีหนามขนาดใหญ่เรียงรายกันเต็มหลังเลยครับคล้ายกับหนามของจระเข้ซึ่งผมมองว่าไม่สอดคล้องกับฟอสซิลเลยแม้แต่น้อยทั้งหัวกะโหลกและเกล็ดจระเข้ต่างๆบนหลังแต่น่าจะทำมาเพื่อให้เป็นมูฟวี่มอนสเตอร์แท้ๆเลยแล้วก็เป็นตัวร้ายจริงๆถ้าลองดูจะมีความคล้ายกับกอซิลล่านิดๆนะครับต่อมาที่เจ้าทีเร็กซ์กันบ้างเราจะเห็นว่าแม้จะเป็นดีไซน์ของทีเร็กซ์แบบเดิมๆจากภาคก่อนๆแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือขนนั่นเองครับใช่แล้วทีเร็กซ์ในอดีตตัวนี้มีขนเป็นเส้นๆเหมือนกับเจ้ามูรอสเลยครับเพราะเป็นไทแรนโนซอร์เหมือนกันซึ่งเรื่องขนของทีเร็กซ์ปัจจุบันนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักบรรพชีวินวิทยาอยู่ครับเพราะว่ามีการค้นพบรอยประทับของเกล็ดเล็กๆน้อยๆตามลำตัวในไทแรนโนซอร์หลายชนิดแต่เนื่องจากบรรพบุรุษของไทแรนโนซอร์เหล่านี้มีขนเต็มตัวเลยครับและรอยประทับของเกล็ดมีน้อยมากๆไม่เพียงพอสำหรับการจะสรุปได้ว่าสัตว์ลำตัวขนาด12เมตรจะมีเกล็ดทั้งตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าเกล็ดที่ค้นพบมีแค่เป็นหย่อมเล็กๆตามลำตัวเท่านั้นก็เลยไม่กล้าคอนเฟิร์มได้ครับ
ดังนั้นการที่ Jurassic World จะใส่ขนให้กับ T-Rex ในเฉพาะบริเวณท่อนบนที่ยังไม่มีหลักฐานเกรดมายืนยันนะครับก็ย่อมเป็นไปได้เช่นกันสำหรับวิดีโอที่ปล่อยมาสั้นๆนี้ก็ถือเป็นการเรียกน้ำย่อยแฟนๆกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับแถมมีให้ดูชัดๆแบบ HD ซะด้วยผมจะแปะลิงก์เข้าไปดูคลิปได้ที่ description ด้านล่างนะครับอย่าลืมแวะเวียนกันไปดูได้เลยสิ่งที่คลิปนี้ทำได้ดีมากๆคือการจัดแสงและสภาพแวดล้อมดึกดำบรรพ์ครับถือว่าอบอุ่นและเป็นธรรมชาติมากๆและเป็นการดีที่หนังจะได้เสริมภาพลักษณ์ใหม่ๆของไดโนเสาร์ให้เข้ากับกลุ่มคนดูได้หลากหลายมากขึ้นส่วนเรื่องการที่ไดโนเสาร์แต่ละชนิดที่อาศัยอยู่ต่างทวีปต่างเวลามาอาศัยอยู่ร่วมกันนั้นน่าจะถูกใส่เข้ามาเพื่ออรรถรสเท่านั้นครับเจ้าจิกโนที่มีรูปร่างดุดันแข็งแรงแบบนี้ผมคิดว่าหนังน่าจะกะจะปูพรมมาให้เป็นตัวร้ายหลักของหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้ครับดีไซน์ของมันสัมพันธ์กับเจ้าอินโดเมนัสเร็กซ์จากภาค Jurassic World อย่างมากเพราะมันคือหนึ่งในสัตว์ที่ใช้สร้างไฮบริดตัวนี้ขึ้นมานั่นเองหวังว่าเราจะได้เห็นเจ้าจิกาโนได้แสดงความสามารถบนจอเงินให้เป็นที่รู้จักต่อไปครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมสำหรับคลิปสั้นๆนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกชอบและอยากจะแบ่งปันเนื้อหาดึกดำบรรพ์เพิ่มเติมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องมิสเตอร์เดโรนิเกอร์นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมแวะเวียนไปที่เพจ Facebook Mr. Dado Digger ด้วยนะครับทางเรามีสินค้าเล็กๆน้อยๆจากช่องนะครับเป็นเสื้อยืดลายไดโนเสาร์นะครับซึ่งผมเป็นคนวาดเองทั้งหมดเลยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปยังตัวเพจโดยตรงได้เลยนะครับอย่าลืมมาสนับสนุนกันนะครับและสำหรับวันนี้บ๊ายบาย